กินกันกับ Stay New Special EP ขอขอบคุณอายิโนโมโตะผงชูรสแท้ตราถ้วยแดงยุคไหนเนี่ยสวัสดีครับผมและนี่คือรายการกินกันกับเต้นิวไปเพิ่มเสียงเพราะคนมันมีแวดล้อมเยอะมากแล้วก็มีความอายนิดๆก็ได้พบกันในรอบเป็นปีเหมือนกันนะก็จะได้มาเจอกันนะซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่ที่ถิ่นคุณนิวทิติภูมิเขานะแต่พี่พาไปเองตรงนี้เนี่ยผมเห็นตั้งแต่มันยังเพิ่งเกิดเลยบอกเลยว่าเกิดมานานหายละล็อบสเตอร์เนี่ยเกิดมาประมาณเกือบปีกว่าไม่แต่ล็อบสเตอร์ฉันแพ้มันล็อบสเตอร์นี่คือล็อบสเตอร์พูดกันมาตั้งนานนมกาเลเราก็สรุปว่าที่เนี่ยมันคืออะไรล็อบสเตอร์ชั้น7เซ็นทรัลชิดลมนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยที่เราได้กลับมายืนตรงนี้กันอีกครั้งก็เป็นเพราะบุญคุณอันใหญ่หลวงของลูกค้าที่น่ารักอย่างไอยูโนโมโตะผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติเพิ่มพยางค์ให้เขาไอยูโนโมโตะผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติโอเคกูเต้นเพี้ยนเองโอเคถูกต้องวันนี้เนี่ยไอยูโนโตะครับเขามีคุกกิ้งชาเลนจ์ครับให้เรามาสร้างสรรค์เมนูยำคนละยำคนละยำสองยำซึ่งรายการเราเนี่ยมาเป็นรายการปิดท้ายความแซ่บก่อนอันนี้เนี่ยรายการแรกก็คือรายการ EMS Earth Mix Space แล้วก็ต่อที่รายการ Armchair ซึ่งเอาจริง EMS นี่เขาก็เป็นสายแบบแซ่บกลางๆนะใช่ไหมว่าคนมีเขาเป็นสายแบบผู้ดีผู้ดีนิดนึงตรงเย็นก็ถึงเช้าArmchair ค่อนข้างแซ่บนะใช่ไหมว่า Armchair ดูเป็นคนค่อนข้างแซ่บแล้วก็มาต่อที่เสน่ห์ห้องเครื่องก็ฉันเพิ่งไปทำกับพี่ก๊อฟมาเป็นสายยำผู้ดีผู้ดีหน่อยวันนี้ฉันขอยำให้มันจัดจ้านไปเลยวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จัดจ้านมากที่จะมากับเราวันนี้อยากรู้ไหมใครไม่รู้เลยนั่นเดี๋ยวเดินหาก็เจอวันนี้ไงเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยเจอแดงโอ้ยผมไม่เห็นละเจอแล้วครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับก็คือวันนี้ดีกว่าเราจะต้มยำเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามคำเดียวครับก่อนที่หนูจะเข้าเป็นคิวมาทำเป็นเลือกกันนานแล้วตกลงได้สั่งไหมสั่งแล้วสั่งอะไรไปครับสั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นเล็กต้มยำไม่ใส่ถั่วหนูสั่งไปแล้วให้เป็นตัวอย่างก็หนูสั่งไม่น่ากินแม่ก็เลยกินตามคุณดูคิดว่าอีนิวกับแม่กูอยู่ประเทศเดียวกันไหมไม่ไม่ไม่ได้ได้ได้โอ้โหได้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 แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเธอเหมือนแม่มันมากกว่าแม่ฉันก็วันนี้เราจะพาแม่ก๊อตจิและแม่ชีเนี่ยมากินอาหารกันโอเคเดี๋ยวให้แม่ชีกับแม่ก๊อตเนี่ยจับตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเซอร์เวย์กันหาแล้วก็เดี๋ยวไปจุดนัดพบกันที่โต๊ะนู้นนะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ข้าวขาหมูตอกซุงบางรักนั่นเองข้าวหมูบางรักเนี่ยเป็นข้าวขาหมูที่ชื่อดังมากๆสั่งอะไรหมูทอดครับแม่สั่งหมูทอดแต่นิวขอชิมก่อนซื้อก็สั่งเหมือนกันอยู่ดีอะทำไงดีอะมันใจตรงกันไงอุ้ยแต่วันนี้น่ากินนะกระดูกหมูซี่โครงหมูใช่ไหมคะซี่โครงหมูอบซี่โครงหมูอบซีอิ๊วรับหนึ่งค่ะนี่ยำไหมยำมันเป็นร้านที่คนแอบไปมีความสัมพันธ์กันลับๆร้านนี้เพราะว่าจิวชื่อร้านจริงแม่ร้านแอบแซบวิ่งมาได้เด้อมีหน้าหรอพนักงานอะยืนเงียบๆกันหมดเลยส่งมาพาเพราะเขาแอบมีอะไรคอยสัมพันธ์กันลับๆแอบแซบตามข้าวโพดไข่เค็มครับท่านเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดครับคุณพี่ครับเอายำวุ้นเส้นโบราณให้หนึ่งครับผมได้ครับถ้าเป็นในรายการเทอร์ไทยเรียกชื่อหนึ่งว่ายำวุ้นเส้นก๊อฟสั่งสุกี้หน่อยแม่เพราะเราจะได้กินผักบ้างโอเคได้เลยได้เลยแม่กินตัวอะไรมากหมูหรือเนื้อหรือไก่เอาหมูเอาหมูแม่แต่ทางรายการเขาสั่งเนื้อไปแล้วเอาตัวอะไรดีแม่ต้องถามว่าให้แม่ถามมึงละเพราะแม่เขาไปกินเนื้อแม่กินตัวอะไรได้บ้างกินหมูกับกุ้งหมูกับกุ้งแม่กินหมูกับกุ้งงั้นสั่งเนื้อมาแม่ดื้อปะแม่กินหมูกับกุ้งงั้นสั่งเนื้อเขาสั่งไปแล้วเขาบอกว่าเออเมื่อกี้สั่งไปในรายการอะสั่งเนื้อแม่สั่งเนื้อไปสั่งเนื้อไปแม่เอาเนื้ออะไรดีแม่พูดว่าเอาหมูกับกุ้งโอ้ยแม่พูดว่าสั่งเนื้อเพราะว่าเขาทำเนื้อไปแล้วเอาใหม่แม่เอาใหม่นะแม่อยากกินอะไรดีมีสุกี้หมูเนื้อกุ้งสุกี้เนื้อจ้ะเนื้อสุกี้เนื้อที่นึงครับไม่ใช่อาหารอยากฉันอยากกินแมงกะพรุนน้ำมันงาเอาสิเอาสิมันเป็นยังไงไม่เคยกินเลยอร่อยหรือแม่อร่อยแล้วก็เป็นลองดูก็ได้เอาแมงกะพรุนน้ำมันงาหนึ่งครับผมแมงกะพรุนน้ำมันงูขอบคุณครับไม่ใช่ของมึงโรตีทิชชู่ครับโรตีมีแล้วหนูทิชชู่ไปเลยเฮ้ยมันต้องโกรธแต่ปิ้งด้วยมันโกรธปิ้งไม่ได้ใส่นะช่วยด้วยช่วยด้วยรองเท้ารองเท้าไม่ได้ใส่น้ำเนี่ยปลาหมึกแม่แมงกะพรุนไปหน่อยแมงกะพรุนไปหน่อยเดี๋ยวเราทนนิดนึงนะลูกเดี๋ยวถึงโต๊ะแล้วทนนิดนึงมีกาวแม่ที่ถึงเออทนนิดนึงนะพุ่งไปเอาข้าวเอาข้าวเอาข้าวสวยมาบี้เอาข้าวสวยมาบี้เด็กเขาถ่ายยิ่งตัวเอาไม่ได้เ
ได้ใส่นานซื้อมาเก็บไว้แม่เอานี่ไหมจนมันมีแล้วแม่ดูละร้านเมื่อกี้เนี่ยโฟมีห่วงปลาหมึกเอามารัดไหมเป็นปลาหมึกวงอะเอาไหมเอาเอาอย่าเล่นอย่าเล่นนะมันเอาไปติดกาวได้เจ้าแม่ใส่กระเป๋าไว้กันเจ้าแม่ใส่กระเป๋าไว้กันเออกระเป๋าก็ไม่มีไงอย่าเห็นกันมาเยอะนี่ของสันค่ะสันกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำร้านเปลวนครปฐมอร่อยมากใช่ผมไปสั่งกินแล้วแม่เรียนแบบร้านเนี้ยหนูสั่งให้มันเป็นใครเด็กของแม่บ้างไม่ได้หรอโอเคครับครับผมก็ซอยเนื้อนี่อะไรเนี่ยตำสามเหม็นตำสามเหม็นหนูก็เป็นคนสั่งมาอือคนมีความชอบอยู่แล้วก๋วยเตี๋ยวต้มยำหนูว่าเราจัดดีนะจัดปะอร่อยอือได้เลยอ่ะคนชอบรสจัดไม่ต้องปรุงเลยทำได้แม่ชีอร่อยไหมครับเหม็นว่าไม่เหม็นใช่ปะก๋วยเตี๋ยวดีเวอร์หนูเป็นคนค้นพบสั่งมาทำไมเนี่ยอันไหนสั่งมาทำไมเนี่ยแม่ชีจะกินลองถูกที่เนื้อดีกว่าหนึ่งสองสามเนื้อนุ่มเลยลองเชนนี่เป็นสุกี้ร้านอะไรนะเอลวิสใช่ไหมมาเวอริกมาเวอริกใช่ไหมแต่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดรสชาติกลมดีนะเป็นยำกลมๆนะไม่โดดไม่แบบไม่เผ็ดมากไม่อะไรมากหนูสั่งมากลมแล้วแบบหลับเลยไหมกลมแล้วหลับเลยไหมนั่นกล่องกลมกล่องไม่แต่ยำเขาอร่อยจริงแต่หนูก็เขาทำยำอร่อยเหมือนกันเพราะว่าเคยไปทำยำในเสน่ห์ห้องเครื่องกับพี่กอล์ฟเนี่ยยำไก่ยำเต่าอ๋อยำไก่ยำเต่ามันเป็นยังไงพ่อเต้มันเป็นยังไงพ่อเต้เป็นยำไก่ยำเต่าก็เป็นฟิลแบบเหมือนคนทำทำช้ามากแล้วคนเข้าใจร้อนไงยำไก่ยำเต่าเลยอ๋อหรอไม่ใช่ยำไก่ยำเต่าเนี่ยคือเหมือนตะก่อนอ่ะเขากินเนื้อเต่ากันเขากินเนื้อเต่ากันแล้วมายำแล้วเขาก็จะมีการใส่เครื่องนุ่งเครื่องนี่ดับคาวแต่พอหลังๆเนี่ยเขารู้สึกมันเป็นสัตว์ที่แบบไม่ควรทานเขาก็เลยพระวิมานดาเธอก็เลยบอกเอาไก่มาใส่แทนเลยเรียกว่ายำไก่ยำเต่าก็คือยำไก่ให้มันเหมือนยำเต่าใช่แล้วรสชาติเป็นยังไงวันนั้นยำไก่ยำเต่าเนี่ยฟิลยำแอบผู้ดีผู้ดีหน่อยเป็นยำฟิลแบบเหมือนยำถั่วพูอย่างเงี้ยเหมือนยำแบบที่เป็นยำใส่พริกเผาอะไรเงี้ยฟิลนะรสชาติเหมือนต้มขาไก่ที่แห้งๆหกเหลี่ยมแล้วไดใส่มาถึงกลมไงอ๋ออร่อยเลยเครื่องที่ทำให้อร่อยใช่อายิโนโมโตะผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาตินี่และนี่คือยำวุ้นเส้นโบราณเจ้าเดียวกับนี้ชื่อร้านให้ไลน์แอบมีอะไรแอบแซ่บมาจากไหนกันซึ่งอันนี้ก็เป็นเมนูยำแมงกะพรุนน้ำมันงาอันนี้เป็นยำวุ้นเส้นโบราณอ่ะมาลองชิมกันดีกว่ามันเป็นฟิลไหนแม่อธิบายหนูไม่เคยกินแมงกะพรุนเลยกึบๆบอหนึ่งเลยกึบๆไม่เหม็นขาวใช่ปะไม่จะเรียกว่ายำนะแต่เขาไม่ได้รสจัดเหมือนยำใช่เป็นฟิลยำจีนๆเหรอแม่ลองชิมนะแม่คือตัวเนื้อเขาว่าอันเนี้ยเขาจะผสมน้ำมันงามาแล้วก็คืออีน้ำจิ้มอันเนี้ยซอสอันเนี้ยใส่เข้าไปอ่ะมันคือแบบว่าอุ๊นี่คือกินอย่างนี้เลยเหรอนี่คือกินแล้วเหรอใช่อันนี้สุกแล้วมันดูดึงๆอ่ะอ๋อนี่ใส่ในเย็นตาโฟมีบางเต้าใส่ในตาโฟไม่มีใครเขาใส่ทั่วไปเพราะว่ามันแพงรอแม่มีของชิ้นนี้มันกระลุนพุนมันกระอะไรนะลุนพุนแมงกระลุนพุนเดี๋ยวลองชิมสุกี้เนื้อสิสุกี้นี่จะนุ่มใช่ไหมของคุณนิวกินเนี่ยหนูตำข้าวโพดมาแล้วจ้าใครสั่งอันเนี้ยฉันสั่งเองชอบกินข้าวโพดรู้จักอันนี้ไหมรู้จักคำว่าภาษีปากเรือไหมภาษีปากเรือที่ต้องผ่านก่อนต้องผ่านนี่เหรอใช่เป็นเรือเวลาเรือเขาผ่านเข้ามาปุ๊บต้องเก็บภาษีก่อนถูกก่อนเข้าปากอ่าวเขาจะมีการเก็บภาษีก่อนอย่างเงี้ยปุ๊บเก็บภาษีแล้วตรงนี้มันเป็นแบบเกาะไงเขาจะต้องอ้อมเกาะเข้ามาตรงนี้ใช่อ้อมไปหน่อยนะอ้อมไปหน่อยอ้อมไปหน่อยโอเคได้อันนี้พอเข้าจากภูเก็ตใช่ปะแล้วก็อ้อมขึ้นไปทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนกูเก็บไปแม่งสอนเลยเหรอไก่ไปไก่ไปกูเก็บไปแม่งสอนปื้อโอเคมึงไม่ถือเลยหรอมึงไม่ถือมึงคิดว่าเรือมันแล่นได้เองเรือมันแล่นได้เองมันแล่นเองสักภาษีเสร็จละเสร็จละจะเข้าตัวเมืองได้ยังเข้าละโอเคไปหาดใหญ่ไปเข้ามาหาดใหญ่หาดใหญ่ค่ะจอดที่หาดใหญ่แซ่บใช่ไหมแม่รสจัดเลยรสจัดเลยครับนี่ก็ไหนบอกเขาว่าไม่เผ็ดนะรสจัดไม่ได้แปลว่าเผ็ดรสจัดไม่ได้แปลว่ามันแบบยำดีอ่ะแบบไม่อร่อยนะรสเนี่ยวันนี้เนี่ยยังไม่มีใครเลยใช่ไหมที่ได้ลองชิมฝีมือยำของเต้ยังไม่เคยแล้วก็ไม่อยากด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันก็ได้โอ้ยชิมหน่อยลองทำหน่อยเขาไปทำแบบพี่ก๊อฟมาเขาไปฝึกกับพี่ก๊อฟทีมของเขาไม่หันอย่างเดียวพี่ก๊อฟเป็นคนฝึก
คนหั่นตะไคร้อะไรพวกนี้ชัดเจนมากมึงชัดเจนมากเดี๋ยวลองไปดูกันว่าจะอร่อยไหมใช่ซึ่งทำเองมากตกลงทำพอได้เดี๋ยวเราจะลองดูแล้วกันวันนี้เนี่ยจะทำเมนูยำที่มีชื่อว่ายำสี่ไข่และยินดีต้อนรับเข้าสู่เชฟเทเบิลเตนิวนะครับวันนี้เราจะแขกอยู่ตรงนี้นี่ไงคุยกับใครนี่ไงครับก็วันนี้เรามีแขกมาสองท่านทั้งวันร้องลูกไม่เอาโทษทีค่ะพอดีลูกยังไม่ได้ทานนมโอเคครับเราก็จะมาเริ่มทำยำ4ไข่กันนะครับแนะนำส่วนผสมก่อนมีอะไรบ้างเอาเครื่องปรุงก่อนนะครับเครื่องปรุงเราจะมีทั้งหมด5ตัวนะครับตัวแรกคือมะนาวให้รสเปรี้ยวน้ำตาลให้รสหวานน้ำปลาให้รสเค็มนะครับพริกไม่ใช่รสชาติจะเป็นความรู้สึกเผ็ดร้อนและสุดท้ายไอโนโมโตะให้รสที่กลมกล่อมครับหัวใจหลักของยำ4ไข่ก็คือมี4ไข่ครับไข่ปลาหมึกไข่ปลาเดียวเซียวไข่แดงแล้วก็ไข่ปูโอเคส่วนพวกผักสมุนไพรเครื่องต่างๆเนี่ยคุณลูกค้าทานได้หมดนะครับค่ะได้ค่ะโอเคครับแต่ผมไม่ชอบอันนี้เดี๋ยวผมจะไม่ใส่แต่บางอย่างนี่ว่าใส่แล้วมันอาจจะไม่เข้ากันลองดูครับเช่นเดี๋ยวทั้งหมดจะถูกยึดเหนี่ยวกลมเกลียวเป็นพวกเราเหล่ามาช่วยไอโนโมโตะมันทำให้ทุกอย่างกลมขึ้นโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยดีกว่าบีบกี่ช้อนอันนี้จะใส่มะนาวน้ำเยอะมากใช่ใส่เยอะเปรี้ยวนะน้ำตาลไม่หวานไม่หวานหวานไปนี่เดี๋ยวแม่งานต้องขอโทษค่ะขอโทษค่ะเชฟคุณแม่ทานเผ็ดไหมครับไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากโอ้ยมึงกินคนเดียวนะอย่างเงี้ยฟังก่อนแคปไซซินเนี่ยมันช่วยเผาผลาญเราจะเผาแม่เดี๋ยวมันจะเผ็ดน้อยเองแหละอ้าวมะนาวเติมอีกก็แม่บอกว่าชอบเปรี้ยวอย่าพอแล้วพอแล้วอีกหนึ่งเต้มีกระมังเงินอีกอันนึงไหมคะเดี๋ยวจะได้ช่วยทำชิมลองรสชาติยำหน่อยนะทำไมน่าเค็มหมดเลยทำไมนานจังก็โอเคนะลองชิมหน่อยว่าขาดเลยมันแบบเผ็ดไหมไม่เผ็ดนั้นบอกคุณผู้หญิงไปมันไม่เผ็ดมากแต่มันมีความขมพริกนิดนึงแสดงว่าตอนนี้รสชาติมันยังไม่สามัคคีเหมือนมึงสองคนเลยอ่ะรสชาติจริงเหมือนเลยเอาไอ้ยีโนมาโตใส่มือสองคนไปกูกำลังจะยื่นมือยื่นเฉยๆนะเดี๋ยวกูเอาไอ้ยีโนมาโตโรยนะโอเคกลมกล่อมเลยสองคนไม่ตีกันอย่างเงี้ยได้เลยตอนนี้ไม่รู้จะหันไปพึ่งใครแล้วลูกค้าก็หิวท้องร้องจะแย่แล้วรสชาติก็ยังไม่สามัคคีต้องพึ่งนี่เลยนี่คือตัวช่วยที่สำคัญของเราไอ้ยีโนมาโตที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติผลิตจากแป้งมันสำปะหลังแล้วก็กากน้ำตาลจากอ้อยใช่ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลผลิตจากประเทศไทยเรานี่เองซึ่งเราจะมีปริมาณที่เขา recommend อยู่เขาบอกว่าใส่ปริมาณเท่านี้พอเหมาะพอสมแล้วนั่นก็คือทำยาน้ำจิ้ม 1-1.5 ช้อนชานี่ปริมาณที่เหมาะสมกับยำ1ถ้วยนะครับอันไหนดูซิมันจะกลมกล่อมหรือยังกลมเลยกลมกล่อมใช่ไหมคะกลมกล่อมเลยครับแม่แต่ว่ามีความนัวอร่อยกลมกล่อมขึ้นมาเลยเพราะไอยินโนมาโตแน่เลยที่เป็นตัวช่วยที่ทำให้แบบรสชาติมันผสานกันได้อย่างกลมกล่อมนะรวมถึงช่วยลดการใช้เครื่องปรุงที่มีโซเดียมสูงอีกด้วยใช่เพราะถ้าไม่มีไอโนมาโตเนี่ยก็จะโอ๊ยใส่อะไรเพิ่มแต่ว่ามันในนี้จริงอ่ะโซเดียมจะสูงแต่ว่ามันอยู่มันก็แบบมันกลมกล่อมขึ้นมาอยู่มันก็แบบพันธะเดี่ยวพันธะคู่เลยมันกรอบโดยไม่รู้สาเหตุใช่เรียกได้ว่าทุกบ้านต้องมีไอยินโนมาโตแน่นอนนะครับเพราะว่าอร่อยตั้งแต่แรกที่ทำเลยแค่มีติดไว้ในครัวก็อร่อยกลมกล่อมได้ทุกเมนูเลยนะจ๊ะทั้งหมดงั้นเนื่องจากตอนนี้เราทำน้ำยำเรียบร้อยแล้วเรามาทำยำกันต่อเลยดีกว่าครับเชฟคุณลูกค้าหมึกไข่น้องเรียกว่าน้องน้องหมึกไข่มึงใส่หมดเลยเหรอใส่หมดเลยเต้มันจะไม่พอมึงก็ไปเชื่อเขาใส่ปลาเดียวเซียวคุณแม่เอาเยอะไหมครับใส่ปลาเดียวเซียวครึ่งเดียวครึ่งเดียวถี่อย่างงี้ถี่อย่างงี้ฟังไข่แดงเค็ม3เม็ด3เม็ด3เม็ดพอแล้วก็คือมันชอบกินปลาหมึกใช่มั้ยมันเลยใส่ปลาหมึกไปไข่ปูพอแล้วกระเทียมก็เป็นอย่างงี้ตลอดพอแล้วว้ายพอแล้วนี่รสชาติใครอ่ะหอมอุ้ยอย่าเขินไม่ได้หอมมึงหอมแดงผักชีฝรั่งฝรั่งนะหมากม่วงหมากม่วงนี่ใส่ได้หมดเลยเพราะมันเป็นเนื้อหอมอุ้ยอีกแล้วผักชีเอ้าอุ้ยเลยนี่ตัวลงอีเต้มันทำอาหารเป็นปะอุ้ยแต่ออกมามันน่ากินอยู่นะเพราะไอ้ยีโนโมโตะแน่นอนเลยใส่ครบยังคะครบแล้วครับแป๊บนึงนะครับรอคลุกก่อนนะครับคุณลูกค้าคุณแม่ชอบไหมคะข้าวโพดเอาไหมชอบค่ะเอาชอบเหรองั้นไม่เอาหนูอยากคลุกแรงมะม่วงมันจะช้ำเอ้าพอแล้วค่ะมาได้แล้วล่ะลองชิมดูอร่อยแล้วกลมกล่อมแล้วพร้อมเสิร์ฟเราจะเสิร์ฟแบบเป็นพอชั่นเล็กๆนะครับเอาขอชามคุณผู้หญิงนะครับนี่ค่ะนี่ต้องตักใส่ช้อนเป็นแบบเชฟเทเบิลพอแล้วคือยำกระมังนึงอะแต่ว่าเสิร์ฟแต่พี่เดียว
ใช่ยังไม่ครบถูกถูกแค่นี้เราถึงแค่นี้ขอบคุณแม่ชีครับขาดข้าวโพดขาดข้าวโพดโอเคสวยแล้วเห็นไหมคุณนิวเอาผักชีไปโรยวางนิดนึงวางแปะไว้ฉันเอง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 ขอร้องนี่แม่ฉันห่วงเหรออ่าแล้วก็เอามะม่วงคุณเอามะม่วงมาเนียนๆข้างๆนิดนึงอย่าหาทำลองชิมครับเรียบร้อยครับนี่คือยำสี่ไข่สำหรับแม่ชิแล้วก็แม่ก๊อตครับหน้าตาน่ากินมากขอบคุณเสียดายไม่มีช้อนซ่อมไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิมกันเลยจ้าเดี๋ยวเสียสละเองไม่ต้องแย่งกันมีแม่ชิอันนี้คืออะไรนะครับไข่มุกไข่มุกยำไข่มุกก็เป็นไข่เนาะแล้วคนทำทำไมไม่ชิมก่อนอ่ะลองชิมให้ดูนะครับมันชอบกินปลาหมึกอ๋อมีหน้าเลยใส่เยอะใช่แล้วอย่างอื่นเลยถามไงใส่เท่าไหร่ดีเต้ปลาหมึกใส่หมดเลยอร่อยอันนี้อะไรเนี่ยเนื้อปลาหมึกไข่ปลาหมึกอ๋อไข่ไข่ปลาหมึกไม่ต้องชิมไม่ต้องชิมอร่อยอร่อยเลยให้แม่ก่อนดีกว่าอร่อยค่ะโอ้กล่อมแม่ชิมทีนี้แม่ต้องชิมนี้แม่ชิมทีนี้เยอะคิดว่าจะแย่กว่านี้โชคดีได้อายิโนโตะช่วยดีกว่าที่คิดไหมดีกว่าที่คิดไหมดีกว่าที่คิดกลมเลยเหรอที่บ้านพี่ก๊อตมีอายิโนโตะติดครัวไว้ไหมครับมีแต่นาฬิกาค่ะติดครัวไว้แล้วติดปากกระแพงครับมีอยู่แล้วอายิโนโตะต้องมีทุกบ้านอยู่แล้วเพราะมันเป็นตัวช่วยที่สำคัญหนูอาหารพวกรสมือแม่พวกอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ได้อายิโนโตะมาช่วยเขาใส่กันทั้งนั้นใช่ใส่กันทั้งนั้นแหละบอกฟิวต้มฟิวยำฟิวผัดได้หมดหนูมันต้องมีหนุ่มหยิบมือใดๆอย่างเงี้ยมันจะช่วยเพิ่มรสชาติไม่แต่เขาบอกว่าใส่คนใส่ปริมาณที่พอเหมาะแล้วเขาก็จะมีเขียนอยู่แล้วไงข้างหลังใช่ใช่ประมาณไหนเขาจะทำอะไรแล้วจะทำอะไรแล้วก็ใส่ปริมาณเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราทำเก่งไงเราก็จะกะประมาณถูกไงต้องมาดูนี่เชฟทานแล้วเป็นไงคะอร่อยครับกลมกล่อมเชียววันนี้ก็อิ่มอร่อยกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องขอขอบคุณอายิโนโมโตะด้วยนะครับอร่อยตั้งแต่แรกที่ทำแค่มีติดครัวไว้ก็อร่อยกลมกล่อมได้ทุกเมนูจริงครับผมและที่สำคัญเลยก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าของเรานะครับแม่ชีแล้วก็แม่กอดนะครับที่มาชิมเมนูยำสี่ไข่ในวันนี้ขอบคุณมากครับไม่คิดตังค์นะวันนี้เชฟเทเบิลไม่คิดตังค์ไม่คิดครับครั้งหน้ามาอีกไหมจ้างมากินด้วยไม่ใช่คิดตังค์จ้างกินด้วยจ้างมากินจ้างด้วยอันนี้คือว่าจ้างมาทานข้าวจ้างมาทานข้าวครับผมและที่สำคัญนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับที่ Lofter Central ชิดลมชั้น7ครับผมจ้าก็รายการกินกันกับเตนิวนะครับก็จะมีทุกๆครั้งทุกๆสเปเชียลที่มีลูกค้าตัวถ้าเกิดอยากมีอีกเนี่ยก็ต้องมีลูกค้าเข้ามาอีกวันนั้นก็คือว่าวันที่เตนิวมาประชุมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายมาครับบูชามาครับบูชาช่วงนี้มีรายการแรงๆลงๆอะไรที่อยากน่ากลัวบ้าไม่น่ากลัวขนาดนั้นหรอกแค่ว่าลูกค้าเข้าแล้วขายได้แล้วฮะขายได้แล้วไม่ใช่ลูกค้าเข้ามาดูอ้อยไม่น่าสนใจแล้วก็ออกแค่นี้เองออกเข้าแล้วก็ไปก็เลยต้องจ้างลูกค้ามาเหมือนกันก็เลยต้องจ้างลูกค้ามาเหมือนกันเนาะโอเคแล้ววันนี้นะครับเตนิวแล้วก็แม่ฉีแม่กอนนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอขอบคุณอายิโนโมโตะผงชูรสแท้ตราถ้วยแดงซึ่งเขาใช้แมงกะพรุนอะไรไฟป่ะหรืออะไรหรือกล่องแมงกะพรุนกล่องมั้ยแมงกะพรุนพิษแมงกะพรุนพิษอันนี้ได้ป่ะแมงกะเดี๋ยวสั่งแมงกะพรุนพิษเดี๋ยวแมงอ่ะใส่ด้วยสุดอีแต่ถามว่าแมงกะพรุนเขาใช้แมงกะพรุนอะไรแมงกะพรุนนู่นแมงกะพรุนนี่แม่คุณรำคาญเพราะว่าแมงกะพรุนพิษจบแต่ใส่ข้าวพิษออกแล้วกินได้กินได้ไม่ติดแมงอ่ะไม่พรุนมึงอาจจะพรุนกินกันกับเตนิวสเปเชียล EP